นะสวัสดีครับในคลิปที่แล้วนะครับเราได้มีการเกริ่นถึงตัว level of detail นะฮะหรือ LOD นะครับในคลิปที่พูดถึง GPU instancing นะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยเราก็เลยจะมา optimize กันนะครับในเรื่องของ LOD โดยเฉพาะเลยนะฮะหรือ level of detail นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าหน้าตามันเป็นประมาณไหนนะครับไอ้ level of detail เนี่ยนะครับโดยปกติแล้วครับก็คือมันจะแบ่งรายละเอียดของตัวโพลีกอนนะครับแบ่งออกเป็นเลเวลนะครับก็คือแบ่งออกเป็นหลายระดับนั่นเองนะฮะแล้วเราก็จะทำการใช้ระดับรายละเอียดของโพลีกอนเยอะๆในเลเวลที่มันอยู่ใกล้กับกล้องนะครับเลเวล0นั่นเองนะฮะแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันอยู่ไกลกล้องออกไปเนี่ยเราก็จะลดระดับของโพลีกอนลงเรื่อยๆนะครับก็อยู่เลเวล1เลเวล2เลเวล3ลักษณะนี้นะครับเรามาดูซีนตัวอย่างนี้กันนะครับอันนี้เป็นซีนตัวอย่างนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันมีอยู่ประมาณ 300,000 กว่า triangle นะครับอันนี้คือแบบ original นะฮะแล้วก็เรามาดูแบบที่มี level of detail นะครับ LOD กันดีกว่าว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าตัวผลลัพธ์เนี่ยมันลดลงมาเหลือประมาณ 106,000 นะครับจนกระทั่งไอตัว player เราเนี่ยครับมันเดินเข้ามาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ปรับเป็น LOD 1นะครับมันก็อยู่ประมาณ 107,000เกิดมานิดๆนะฮะเราลองดูว่าถ้าทุกตัวเปลี่ยนเป็น3หมดจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าทุกตัวอยู่ LOD level 3หมดนะครับ triangle จะเหลือเป็นแค่ 70,000 เท่านั้นเองนะครับถ้าเป็น level detail 2อยู่ที่แสน level detail 1นะครับอยู่ที่ 200,000 แล้วก็ original เลยอยู่ที่ประมาณ 300,000 นะครับเราก็ลองดูว่ามีภาพอะไรต่างกันบ้างระหว่าง3กับ0นะครับก็คือมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะฮะ3กับ0แต่ว่าถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ไกลๆไปเนี่ยเราก็มองเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะนะเปรียบเทียบนะครับอันนี้3นะฮะอันนี้0อันนี้0นะครับอันนี้3นะฮะก็สังเกตว่ามันก็จะมีการลดระดับลงไปนะครับเราสามารถเลือกเป็นออโตเมติกได้นะฮะเนี่ยครับติ๊กออโตเมติกแล้วพอลองออกห่างไปเรื่อยๆนะครับนี่มันจะเปลี่ยนเป็นเลเวล2แล้วก็สุดท้ายจะกลายเป็นเลเวล3นะครับที่ล้อรถไม่ชัดเจนแต่ว่าเรามองไกลๆยังไงก็มองไม่เห็นอยู่แล้วนะครับลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือ level of detail นั่นเองนะครับซึ่งตัว level of detail เนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่ในตัว unity อยู่แล้วนะครับเป็น component หนึ่งที่ชื่อว่า LOD group นะครับเราก็จะลองมาดูกันว่าตัว LOD group นั้นมันทำงานยังไงบ้างนะครับก่อนที่จะลองมา generate นะครับไอตัว mesh ต่างๆพวกนี้ครับให้มันสามารถออกมามีความละเอียดแตกต่างกันไปได้นะครับเนี่ยฮะลองดูรถนะครับเนี่ยครับรถก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากตอนแรกสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยก็ลดลงเรื่อยๆนะครับเนี่ยจนขี้เลยเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูกันว่ามีเครื่องมือตัวไหนที่สามารถที่จะทำการลดความละเอียดของโมเดลพวกนี้ออกมาได้นะครับแล้วก็นำมาใช้กับตัว LOD group ของ Unity ได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะฮะโดยปกตินะครับเรามาที่คาตัวนี้ก่อนนะฮะรถคันนี้นี่เองนะครับคาคันนี้ถ้าเราต้องการนะครับให้คาคันนี้ครับมันมีความละเอียดลดลงนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ตัวนี้ได้เข้าไปนะครับชื่อว่า LOD group นี่นะครับ LOD group พอเราเปิด LOD group ตัวนี้แล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันมีถ้าเราเลื่อนกล้องตรงนี้ครับมันจะมีระยะทางของกล้องอยู่ถ้ากล้องมันอยู่ที่ LOD 0นะครับก็มันก็จะสูงเข้ามาใกล้พอสมควรนะครับ LOD 1กล้องก็จะไกลออกไปในลักษณะนี้นะครับซึ่งไอ้ LOD 0 LOD 1เนี่ยเราสามารถปรับระยะได้นะฮะมันก็จะกลายเป็นว่าตรงนี้เนี่ย LOD 1ที่มีความละเอียดของภาพ 85% เนี่ยนะครับก็จะกินพื้นที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยไอตัวพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันจะเทียบกับระยะของตัวรูปภาพครับกับตัวกล้องเนี่ยนะฮะว่ามันกินพื้นที่ของตัวภาพสุดท้ายไปเท่าไหร่นะครับในลักษณะนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าถ้าเราปรับตรงนี้ลดลงนะครับมันก็จะมีตัวเลขคอยบอกนะครับว่ากลายเป็นว่า LOD 1เนี่ย
จะกินพื้นที่นะครับประมาณสักตัวภาพเนี่ย 91% ของภาพนะฮะขนาดของตัวภาพลดเนี่ยนะครับในขณะที่ LOD 2เนี่ยมันจะเหลือรูปเพียงแค่ 30% ของตัวภาพทั้งหมดนะครับแล้วก็เคาก็คือตัดทิ้งไปเลยนะฮะจะไม่เห็นนะครับในลักษณะนี้นะครับอันนี้เราปรับได้แน่นอนว่าเราปรับตรงนี้ปั๊บตอนที่เลื่อนเข้าเลื่อนออกเนี่ยมันจะยังไม่เห็นว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่โมเดลอะไรลงไปนะครับเราก็สามารถที่จะใส่โมเดลลงไปได้นะฮะโดยการที่เนี่ยครับเลือกไปที่ตัวนี้เนี่ยนะครับ LOD 0 LOD 1ตรงนี้นะฮะเลือกปุ๊บแล้วเราก็แอดลงไปได้นะครับสิ่งที่เราสามารถจะแอดลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของตัวโมเดลนะครับก็คือตัวที่มันมีเมทเรนเดอร์อยู่แล้วครับเราถึงที่จะแอดเข้าไปได้นะครับเนี่ยครับสมมุติแอดเข้าไปปุ๊บพอแอดเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะเอาไอ้ตัวบอดี้เนี่ยเนี่ยเราพาไปดูบอดี้กันหน่อยบอดี้เนี่ยนะครับนี่คือหน้าต่างบอดี้นะครับและนี้ก็เป็นเกมออบเจกต์ที่มีเมทเรนเดอร์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นในตัวล็อตกรุ๊ปตัวนี้เนี่ยมันจำเป็นจะต้องได้ตัวเมทเรนเดอร์เข้าไปนะครับได้เป็นเกมออบเจกต์ที่มีเมทเรนเดอร์เข้าไปลักษณะนี้นะครับแล้วก็เราก็คลิกที่ LOD 1อีกครั้งแล้วก็ลองใส่อันอื่นลงไปเพิ่มเติมนะครับเนี่ยฮะมันก็จะมาเป็นตัวรูปอัตโนมัตินะครับแล้วก็สังเกตว่าจะอินแอคทีฟพอเราเลื่อนไปปุ๊บมันก็จะปรับเปลี่ยนนะฮะไอ้ LOD 1 LOD 2นะครับจริงๆเราจะเปลี่ยนเป็นรูปอะไรก็ได้อะเดี๋ยวผมเอารูปอย่างอื่นแล้วไงให้เห็นภาพชัดโอเคเพราะตอนนี้มันก็จะมีทั้งหมด3รูปแล้วนะครับส่วนอันนี้คือไม่เอานะฮะไม่เอาเราก็อาจจะซ่อนตัวบอดี้หลักนี้ไปนะครับโอเคเบาตัวนี้จะสูงหน่อยนะปึ๊บเดี๋ยวเอาอันนี้อันออกดีกว่าโอเคเนี่ยแล้วก็จะหายไปครับอาจจะเห็นไม่ชัดนักเดี๋ยวเลื่อนเข้ามาหน่อยนะครับนะฮะนี่มันก็จะเปลี่ยนเป็นโมเดลตามที่เราต้องการนะครับปึ๊บแล้วนี้ก็จะหายไปนะครับจะเหลือแค่พวกล้อรถแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือ LOD นะครับที่ตัว Unity มีให้นะครับมันก็สามารถจะสลับได้เลยว่าจะเอาโมเดลไหนนะฮะแต่นี้เป็นทำแบบหยาบๆให้ดูนะครับอยู่ดีก็เอาโมเดลบอดี้ของรถมาใส่แทนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตัวการTransformation มันก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่โดยปกติแล้วถ้าเราทำมือเองนะฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วมันก็จะมักจะเป็นแค่ Polygon ชิ้นเดียวนะครับ Mesh Renderer ชิ้นเดียวนะครับมันจะไม่ได้มีเมทซ้อนกันไปเรื่อยๆนะฮะเหมือนกับไอ้รถคันนี้ครับมันก็จะได้แค่ชิ้นเดียวลักษณะเนี้ยนะฮะซึ่งมันก็ไม่ค่อยสะดวกนักสักเท่าไหร่นะครับแต่มันก็เหมาะกับพวกก้อนหินก้อนอะไรพวกเนี้ยครับหรือว่าเราไปซื้อAsset จาก Unity มาเนี่ยถ้าเราคลิกเข้าไปพวกก้อนหินนะครับมันจะมี LOD Group พวกนี้มาให้แล้วนะฮะเราก็จะเห็นได้เลยว่าถ้าเราเลื่อนเข้าไปใกล้ๆก้อนหินมันก็จะละเอียดขึ้นออกไปก็จะไกลออกไปนะครับในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำถามก็คือแล้วมันมีเครื่องมือตัวไหนไหมที่มันจะช่วยให้เรามีแค่รถคันเดียวแบบเนี้ยแล้วมันก็มีโอ้โหมีเมทซ่อนข้างในอีกเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้เป็นแค่โพลีกอนชิ้นเดียวแล้วมันมีซับโพลีกอนอยู่ข้างในฮะเต็มไปหมดเลยมีเครื่องมือตัวไหนไหมที่มันจะเมิร์จรวมกันให้ทั้งหมดเป็นก้อนเดียวนะครับแล้วก็ทำการลดโพลีกอนออกมาให้เป็นหลายๆเลเวลให้นะครับเครื่องมือที่เราจะกล่าวถึงตัวนั้นนะครับมันจะชื่อว่าตัวนี้นะครับจะชื่อว่าSimple LOD นะครับ Simple LOD นะฮะก็ไม่ฟรีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นประมาณ$30นะครับจริงๆมันก็มีตัวฟรีอยู่นะครับแต่ว่าโดน Microsoft ซื้อไปแล้วนะฮะมันชื่อว่า Simply นะฮะ Simply Polygon เนี่ยนะครับซึ่งจริงๆมันก็ยังปล่อยให้ดาวน์โหลดอยู่นะฮะจำชื่อไม่ได้
ตัวนี้ครับ Simplicon นะฮะก็สามารถที่จะลองดาวน์โหลดปลั๊กอินตัวนี้มาได้นะครับเขายังปล่อยเหมือนจะยังปล่อยหน้าดาวน์โหลดไว้อยู่นะฮะไหมหรือว่าหายไปแล้วอ๋อนี่ครับหน้าดาวน์โหลดนะฮะตัว Simplicon เนี่ยครับการทำงานก็จะคล้ายๆกับ Simple LOD เหมือนกันนะฮะก็คือสามารถที่จะนำมาลดความละเอียดของเมจที่มีลักษณะเป็นโครงกระดูกแบบนี้ได้ด้วยนะครับและค่าแอนิเมชันอะไรต่างๆก็ยังอยู่ไว้ได้นะครับก็แนะนำว่าอาจจะลองโหลดมาเล่นดูด้วยก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ซัพพอร์ตแล้วนะฮะเพราะว่า Microsoft ซื้อไปแล้วนะครับตัวเวอร์ชันที่ยังใช้งานได้อยู่ก็ยังมีถึง 5.5 นะครับตรงนี้ก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้นะครับใช้ไม่ยากนะครับในนี้ไม่ใช้ไม่ยากแต่ว่าในคลิปวิดีโอเนี้ยเราจะพูดถึง Simple LOD เพราะว่าน่าจะทำให้เห็นคอนเซ็ปต์ได้เร็วที่สุดนะครับหลักการของ Simple LOD ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้เดี๋ยวว่าไงผมคอนโทรล Z ไปก่อนแล้วกันโอเคกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราจะอยู่ในซีนออริจินอลนะครับเราก็เลือกไปที่คาตัวนี้ได้เลยนะฮะพอเลือกไปที่คาเสร็จปั๊บนะครับไปที่ Tool นะฮะ Simple LOD แล้วเราก็เลือกตัวนี้นะครับ Merge Child Mesh นะครับมันจะเอาชายทั้งหลายนะครับที่เป็นโพลิกอนนะฮะที่เป็นเมจทั้งหลายเนี่ยรวมเข้ามาเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเราลองกดดูนะฮะปึ๊บเนี่ยครับมันก็จะบอกว่าเจอทั้งหมด11โพลิกอนนะฮะ11ชิ้นนะฮะ11ชิ้นที่เป็นโพลิกอนนะครับก็จะทำการเมิร์ดนะฮะแล้วจะเก็บไว้ที่ตัวโฟลเดอร์มันจะตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่าเมิร์ดเมจนะครับแล้วก็คาลักษณะนี้โพลิกอนคานี้รวมทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด 9,611 นะครับสามเหลี่ยมด้วยกันนะฮะไทรแองเกิลโอเคเรารับทราบเรากด close นะครับพอเรากด close เรียบร้อยนะครับในตอนนี้เนี่ยถ้าเรามาดูที่คานะครับคาจะโดนรวบมาเป็นเมจชิ้นเดียวแล้วชื่อว่าคาพาร์ท6นี่นะฮะคาพาร์ท6ตัวนี้นะครับพอเราคลิกเข้าไปดูนะครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นรถเต็มๆเลยคันเดียวลักษณะนี้นะครับแล้วก็พวก material ต่างๆนะฮะที่มันกระจายอยู่ตามชิ้นส่วนต่างๆพวกล้อรถพวกอะไรเนี่ยก็จะโดนรวบครับให้เข้ามาเป็นอยู่ใน material อยู่ในเนี่ยครับเป็น4 material นะครับรวมเข้ามาอยู่ในเกม object เลยในลักษณะนี้นะครับซึ่งเรารีเวิร์ดได้นะฮะเนี่ยครับแค่คลิกไปที่ object เดิมแล้วกดรีเวิร์ดเนี่ยครับกลับมารีเวิร์ดละพอรีเวิร์ดปั๊บจะสังเกตเห็นเลยว่ามันก็แยกแมทีเรียลเหมือนเดิมนะครับตัวบาดงบาดี้ทุกอย่างแยกใหม่เหมือนเดิมนะครับลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะรวบได้เหมือนเดิมนะครับก็สามารถที่จะเนี่ยฮะมันก็แยกชิ้นแยกชิ้นพวกนี้นี่เราก็กดได้เลยนะฮะตัวบาดี้หายไปไหนโอ้แป๊บนึงนะครับ Unity Hang โอเคกลับมาแล้วครับเนี่ย Body มาแล้วนะฮะอีกทีนะฮะ Simple LOD นี่นะครับปึ๊บทำการ Merge นะฮะโอเค Body พวกนี้หายไปเรียบร้อยนะครับกด Revert ได้นะครับ Revert กลับมาก็กลายเป็นคาปกตินะครับมันอันนี้ไม่ต้องกลัวนะฮะถ้าทำอะไรไปแล้วไอ้ตัวนี้ดีมากเลยมันกด Revert ได้เลยนะครับโอเคแล้วกลับอีกที่เมิร์ดมานะครับพอเมิร์ดมาเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้มันจะกลายเป็นโมเดลชิ้นเดียวละพอมันเป็นโมเดลชิ้นเดียวเนี่ยเวลาที่มันจะทำให้โมเดลมันมีความละเอียดลดลงเนี่ยมันก็จะทำง่ายนะครับโดยที่เราสามารถจะเลือกตรงบริเวณนี้ได้นะครับว่าต้องการให้เมิร์ดมันออกมามีกี่ระดับนะครับอันนี้ผมเลือกมา0ถึง2นะฮะนี่ครับ0ถึง2นะครับแล้วก็เลเวล0เนี่ยก็คือออริจินอลนั่นเองนะครับแล้วก็เลเวล1เนี่ยเราอยากจะให้มันบีบอัดเยอะแค่ไหนนะครับลักษณะนี้เราก็สามารถกดได้นะฮะอันนี้คือบีบอัดเต็มที่เลยนะฮะบีบไม่บีบอัดเลยนะครับนี่ผมก็เลือกที่จะบีบอัดในสัก1แล้วกันนะครับแล้วก็พอเป็นเลเวล2ตรงนี้นะครับก็จะให้บีบอัดเต็มที่เลยนะครับแล้วมันก็จะมีถามตรงนี้ครับว่าอยากให้เก็บชิ้นส่วนอะไรเล็กๆไว้ไหมนะครับก็คือถ้าเราเก็บไว้เนี่ยมันก็จะไม่ลบโพลีกอนที่เป็นชิ้นส่วนเล็กๆออกไปนะครับอันนี้ผมติ๊กเป็น5เลยนะฮะก็คืออะไรที่มันเล็กๆนะฮะตัดออกไปได้เลยนะครับลักษณะนี้แล้วก็จะมี recalculate normal ใหม่ด้วยนะครับแต่ในที่นี้เราจริงๆเรามีแผ่น normal ที่เป็น texture อยู่ก็ไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับแล้วก็
ตัวนี้ครับถ้าเรา NR step ตัวนี้เราเพิ่มเป็นจำนวนเยอะๆครับมันจะวนไปดูเพื่อนบ้านโพลีกอนเยอะๆครับก่อนตัดสินใจที่จะรวมมาเป็นแผ่นเดียวกันนะฮะแต่ถ้าเราเลือกเป็นแค่หนึ่งเนี่ยมันก็จะดูเพื่อนบ้านของโพลีกอนไม่กี่ตัวนะครับแล้วก็ตัดสินใจรวมกันละนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นระดับของการที่จะเก็บอะไรไว้บ้างนะฮะอย่างถ้าสมมุติเราเลือกที่จะให้ protect normal ครับมันก็พยายามจะคงในตัวโพลีกอนเวลาเมิร์จกันมาเนี่ยพยายามให้มันหันหน้าไปที่ทางเดิมให้ได้มากที่สุดนะครับลักษณะนี้อันนี้ก็ตัว UV เช่นเดียวกันนะครับในที่นี้นะครับถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราบอกว่าเราลบโพลีกอนชิ้นเล็กออกไปใช่ไหมครับมันก็จะบอกว่างั้นถามว่าไอ้ตัวที่มันเป็นแหลมๆออกมาเนี่ยจะเก็บไว้ไหมนะฮะเราอาจจะไม่เก็บไว้นะครับแต่ถ้าเป็น bigger triangle นี่อาจจะเก็บไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับ compression multiplier นะถ้าระดับเท่านี้ไม่พอนะครับเราจะเพิ่มอีกก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันเลยดีกว่านะฮะว่าออกมาเป็นยังไงนะครับผลลัพธ์แรกนะครับถ้าเราเลือกอันนี้นะฮะลองเลือกล่างสุดเลยอันนี้มันจะใช้ลอสกรุ๊ปของตัว Unity ที่ได้พูดไปตอนต้นนะครับลองคลิกดูปุ๊บโอเคครับมันก็จะบอกออกมาแล้วว่าในเลเวล0นะครับอยู่ที่ไม่ได้ลดเลยก็อยู่ 9,600 นะฮะแล้วก็เลเวล1นะครับลดลงมานะครับเหลือ 3,900 นะครับแล้วก็เลเวล2นะครับเหลือ 1,054 นะครับก็จาก 9,000 นะฮะเหลือ 1,001 นะครับเรากด close ปุ๊บโอเคแล้วลองไปดูครับค่าตัวเดิมเนี่ยจะโดน inactive ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีค่าตัวใหม่ปรากฏขึ้นมาตรงนี้นะครับก็จะมี0 1 2สังเกต2เป็นไงฮะ2ล้อรถหายไปแล้วนะครับเนี่ยฮะ2ล้อรถหายนะครับ1ก็จะละเอียดหน่อยนะครับแต่ว่าไอ้พวกที่เป็นอันเล็กๆเนี่ยฮะโดนหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็0เนี่ยครับกลับมาสวยงามเหมือนเดิมลักษณะนี้พอเราคลิกที่ตัวแม่มันก็จะมีตัวรอดตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งออโต้ใส่ตรงนี้ให้เราหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยฮะเราก็ลองปรับดูได้ครับจะได้เห็นชัดๆเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะฮะปึ๊บปึ๊บนะครับซึ่งการปรับเวลาที่มันจะเฟดเปลี่ยนโมเดลเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกการเปลี่ยนเป็นคอสเฟดได้นะครับมันก็จะค่อยๆมันก็จะเหมือนเปลี่ยนๆนะฮะเราก็เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วครับเข้าจริงๆนะครับคือมันจะไม่ได้แค่เปลี่ยนโมเดลทันทีครับมันจะมีการฟลุปอธิบายไม่ถูกเหมือนกันค่อยๆเปลี่ยนนะครับลักษณะนี้แล้วก็ถ้าเราเจนตัวลอสกรุ๊ปเนี่ยมาจากไอตัวsimple LOD เนี่ยมันจะไม่มีตัวเขาออกไปนะครับเราก็ต้อง insert before เข้ามาตรงนี้แล้วตรงนี้เราก็ลิก delete นะครับ yes แต่ว่าอันนี้มันเผลอลบอันหนึ่งออกไปด้วยนะฮะมันไม่ลบอันเดียวทำไมไม่ลบอันเดียวเนี่ยมันจะยุ่งยากอันเนี้ยครับคือเราต้องมานั่ง insert before เองนะครับเนี่ยแล้วตรงนี้ก็ต้องมานั่งเพิ่มเองมันไม่มี insert after นะครับอันนี้เราก็เลือกเป็นคาร์ล็อต2นะครับโอเคได้นี้มานะฮะแล้วก็ตัวนี้เราไม่เอาแล้วเราก็ delete ไปอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นเข่านะครับก็คือถ้ากล้องมันห่างเนี่ยก็จะหายไปในลักษณะนี้นะครับห่างถึงระดับนึงก็หายไปนะฮะเพราะฉะนั้นพอเราเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้อะไรก็ตามที่อยู่ใกล้ๆครับก็จะเป็นละเอียดไปเลยอยู่ไกลไปกล้องก็จะหายไปเลยแล้วเราควบคุมได้นะครับว่าจะให้มันหายไปตอนไหนนะครับในลักษณะนี้นี่ก็คือ LOD นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเราต้องไปใช้กับตัวโพลีกอนที่มันมีกระดูกนะครับที่มันมีกระดูกเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้ผ่านอีกเทคนิคนึงนะครับของตัว Simple LOD นะครับเดี๋ยวผมเริ่มทำให้ดูเลยแล้วกันนะฮะก็กด Merge Shine เหมือนเดิมนะครับปุ๊บนะฮะอันนี้ก็ตั้งค่าเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับที่เราต้องการนะฮะอันนี้อาจจะคีปให้มันน้อยลงก็ได้นะครับมันจะได้ลบๆไปนี่เพิ่มเลย Compression โหดมาก10เท่าดูกันว่าจะเป็นไงนะครับให้เรามาเลือกอันนี้นะครับแทนที่ว่าจะใช้ตัว loss LOD switcher LOD group ของ Unity เนี่ยให้เรามาใช้ LOD switcher ของตัว simple LOD เอานะครับเพราะมันจะใช้กับการเคลื่อนที่ของกระดูกแล้วไม่ค่อยมีปัญหานะฮะเราก็คลิกตัวนี้ได้เลยนะครับคลิกปุ๊บหลุดออกมาแล้ววันนี้โหดมากจาก 9,000 เหลือ100เหลือ13จะหน้าตาไงแล้วเนี่ยนะครับเราก็คลิกโค้ดไปนะครับ
พอโค้ดปั๊บนะครับเราเข้าไปดูในตัว ethan ตัวนี้นะฮะจะค้นพบว่ามันมีตัว loss switch ตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับ loss switcher แล้วก็จะมี mate นะครับ3ระดับตามนี้นะครับที่มันสร้างขึ้นมาให้ลองไปดูหน้าตากันหน่อยดีกว่าครับว่าหน้าตายังไงหัวไม่มีแขนไม่มีนะครับ6เหลือแค่นี้นะฮะเละนะครับคำเดียวนะฮะแต่พอเรากด play นะครับเดี๋ยวลองดูกด play ดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเคลื่อนที่เข้ามาฟึบแล้วค่อยโผล่เต็มล่างขึ้นมานะครับลักษณะนี้เนี่ยฮะอยู่เนี่ยนะครับฟึบพอเรากล้องเราใกล้มันก็จะเปลี่ยนรูปร่างให้นะครับแต่ว่าถ้าเราไปใช้ไอ้ Lot Group ของ Unity เนี่ยมันจะเหมาะกับวัตถุที่อยู่นิ่งๆอ่ะครับมันไม่ได้เหมาะกับวัตถุที่เคลื่อนที่ได้แบบเนี้ยฮะก็คือของตัว Unity เนี่ยพอเทสดูแล้วนะครับอันนี้ลองไปเทสกันดูนะฮะถ้าวัตถุเคลื่อนที่ได้แบบนี้เนี่ยมันจะไม่รู้ครับว่าเป็นกล้องตัวไหนครับที่มันจะต้องสนใจฮะแล้วมันก็เลยมีปัญหาครับแต่ว่าถ้าเป็นไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัว Ethan เนี่ยครับมันจะระบุกล้องได้เลยครับว่าไอ้ตัว Lot Switcher เนี่ยจะให้ขึ้นกับกล้องไหนครับโดยปกติค่า default มันเป็น main camera นะครับแล้วก็เนี่ยครับมันก็จะบอก screen size เลยนะครับว่ามี element อยู่นะฮะเราก็สามารถบอกไปเลยว่าโอเคตอนนี้มีแบบ RWD อยู่2รูปแบบนะครับไอตัวก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันเกิน 0.3 นี่คือ 30% นะครับถ้าไอตัวเนี้ยเกิน 30% เมื่อไหร่นะครับมันก็จะ switch มาเป็นไอตัวนี้แทนนะครับแต่ตัวนี้ผมลดลงแล้วกันเหลือสัก 0.1 อ่ะนะครับเนี่ยฮะมันก็จะกลายเป็นแป๊บเดียวก็กลายเป็นโผล่ขึ้นมาละอันนี้ก็สัก 0.8 เนี่ยฮะปึ๊บวิ่งมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวใหญ่เร็วขึ้นละนะครับในลักษณะนี้นะฮะถ้าตรงนี้เราลดเหลือสัก 0.4 เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามันก็จะเหลือพื้นที่ให้ถึง 0.5 นะครับที่จะกลายเป็นตัวใหญ่นะครับเนี่ยฮะครึ่งหนึ่งของสกรีนนะครับก็จะตัวใหญ่ละลักษณะนี้ก็โอเคมันอาจจะไม่ได้เลื่อนสวยงามเหมือนกับตัว Lot Group นะครับแต่ว่าเราก็ปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เล่นกับตัวที่เป็นตัวเคลื่อนที่ได้ด้วยนะฮะลักษณะนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับข้างจริงเดี๋ยวลองไปดูมันดีกว่าเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งมาเปลี่ยนล่าง เปลี่ยนล่างเต็มนะฮะลักษณะนี้นะอันนี้เกินกล้องไปละเกินตัวเมนคาเมราไปก็กลับมาเหมือนเดิมลักษณะนี้นะครับก็เรียกได้ว่าขึ้นอยู่กับเราเลยครับว่าเราอยากจะปรับให้ความละเอียดมันลดลงถึงระดับไหนดูรู้เรื่องดูไม่รู้เรื่องนะฮะก็เล่นได้เลยนะครับอันนี้ก็แนะนำนะฮะตัว Simple LOD นะครับอีกตัวนึงก็เป็น Simply Polygon นะครับ Simplygon นะฮะที่โดน Microsoft ซื้อไปนะครับก็ลองดาวน์โหลดดูได้นะครับแต่ว่าหรือตัวนี้จะโดนอินทิเกรตรวมเข้ากับตัว Paint 3D แล้วก็ตัว Re อะไรสักอย่างของตัว Windows 10 Creator Update นะครับนะฮะก็ลองเล่นดูได้นะครับอันนี้เดี๋ยวก็ตรงซีนี้อาจจะเอาไปใช้กับไอตัวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองให้ดูแล้วกันฮะอันนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้จะครึ่งชั่วโมงละเดี๋ยวจะย้อนกลับไปซีนเดิมนะครับซีนที่มีปัญหานะฮะงั้นเดี๋ยวเราจะลองเอา LOD นะฮะมาดัดแปลงใช้กับเจ้าซีนเจ้าปัญหานี้ดูนะครับก็คือถ้าจำได้ซีนเจ้าปัญหาเนี่ยถ้ากด play นะครับจะค้นพบว่ามันกินโพลีกอนไปถึง 200,000 นะครับของแสนกว่าเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวเราจะลองเอา LOD มาใช้งานดูนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆเลยก็ไปที่ตัว static object นะครับแล้วก็ไปที่ตัว wall นะครับอันนี้ผมไม่แนะนำให้ merge รวมเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเพราะว่าแต่ละอันมันมีทิศทางต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมันก็ไม่ได้เป็นถือว่าเป็นชิ้นเดียวกันนะฮะก็เลยเนี่ยครับมันคลิกเป็นทีละชิ้นได้อย่างนี้นะครับคือถ้าคลิกเป็นทีละชิ้นได้อย่างนี้แล้วทำ LOD ทีละชิ้นจะดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาคำนวณเวลาจะรวมอะไรกันมันจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับวิธีการก็แค่ชิป select all หมดตรงนี้นะครับเราก็เลือกไปที่ simple LOD นะครับเนี่ยครับแล้วก็เลือก simplify all mesh selection นะฮะในที่นี้ก็แล้วแต่เราว่าจะปรับเลเวลยังไงบ้างนะครับลักษณะนี้แล้วก็กด simplify all ได้เลยนะครับถ้า simplify all เนี่ยมันจะทำการ simplify ตัวเมทนะครับแล้วก็ไปแทนที่ของเดิมนะครับเนี่ยฮะก็กดปุ๊บแล้วก็จะประมวลผลตรงนี้นะฮะเราก็เ
รอไปนะครับอันนี้ก็รอไปก่อนนะครับเสร็จแล้วครับผลลัพธ์ออกมานะฮะก็หลายๆเมจนะครับความละเอียดมันก็ลดลงแบบเห็นได้ชัดนะฮะแต่เนื่องจากว่าเท็กเจอร์ที่เราใช้บางอันมันก็เพี้ยนนะครับแสงเงาบางอันก็เพี้ยนอาจต้องเจนใหม่นะครับแต่หลายอย่างก็ยังดูเท็กเจอร์หลอกตาได้บางอย่างนะครับนี่ก็มีเพี้ยนไปบ้างนะฮะนี่ก็มีหลุดรวมกันมาแล้วมีปัญหาเหมือนกันนะครับเนี่ยฮะคือถ้าขนาดเป็นชิ้นๆนะครับแล้วมันยังลดแล้วยังมีปัญหาพวกนี้อยู่อาจต้องไปนั่งไล่เซตติ้งที่ดีครับไล่ทีละชิ้นมาดูผลลัพธ์กันดีกว่านะฮะว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นไงนี่จาก 200,000 ครับเหลืออยู่ที่ 80,000 เท่านั้นเองนะฮะลดลงไปเยอะมากนะครับลดลงไปเยอะมากยิ่งถ้าสมมุติเอา Shadow ออกด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราไป Lighting ออกแล้วกันง่ายดีนะครับก็เหลือแค่ 50,000 แค่นั้นเองนะฮะอย่างนี้เนี่ยเอาเข้าจริงๆก็พอที่จะรันบนมือถือได้แล้วนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นนะฮะมันมีบางอย่างมันก็เพี้ยนไปครับคือมันลบบางส่วนออกไปได้ไม่ค่อยดีนักนะฮะเราก็อาจจะต้องมาเซตติ้งจูนดีๆนะฮะเพื่อให้ผลลัพธ์มันออกมาโอเคนะครับเนี่ยหลอดสวิตเชอร์ของมันมีคอมไบเมทด้วยพอเป็นสแตติกอันนี้ครับนี่คือตัวที่มันทยอยลดลงมานะฮะอันนี้ออริจินอลมันนะครับตัวออริจินอลแล้วก็จะมีตัวที่ไม่ใช่ออริจินอลเนี่ยครับ25 26เหลือประมาณ900 600นะครับ900 600จากออริจินอลมันจริงๆจะอยู่ที่ 2,800 เกือบ 3,000 นะครับเรียกว่าแต่ละชิ้นก็ทยอยลดลงมาหมดเลยนะฮะทำให้ซีนนี้นี่ก็แจ่มขึ้นทันทีนะฮะแจ่มขึ้นทันทีโพลีกอนน้อยลงมากนะครับจำนวนแบตช์ก็น้อยลงนะครับลักษณะนี้